ยเร็วเลยเร็วเลยอย่างน้อยต้องเสร็จอันหนึ่งพี่จำลองเข้าตั้งหรือยังคะตั้งแล้ว1หม้อครับตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกเพียง20นาทีเท่านั้นที่คุณจะต้องทำอาหารตัวอย่างให้เสร็จเพื่อถ่ายรูปและโพสต์ทางออนไลน์ค่ะจ้าใส่ลงไปในข้าวหน่อยนะหมดอยู่เลยนะคะลิซ่าครับค่ะวันนี้จะทำเมนูอะไรครับเป็นเมนูเบนโต้บ็อกซ์ค่ะใน5หลุมนี่มีอะไรบ้างหลุมแรกนะคะก็มีข้าวของพร้อมคอมบูหลุมที่2หมูทอดกับกุ้งย่างหลุมที่3นะคะสลัดที่มีเบอร์รี่อยู่ข้างในหลุมที่4ค่ะทาร์ทซอสหลุมที่5เป็นเอ็กซ์ฟิชชาร์เตอร์แล้วคิดว่าทั้ง5อย่างเนี่ยจะทำทันภายใน2ชั่วโมงครึ่งเหรอครับทันค่ะเชฟครึ่งชั่วโมงแรกเราต้องทำอาหารสำหรับถ่ายรูปภายใน30นาทีเรารู้ว่ามันทันแน่ๆอ่ะเพราะว่าแบบคือทีมเราไม่เคยพลาดแล้วพี่ซ่ามีการแบ่งงานยังไงบ้างครับรัดนะคะเป็นคนทำสลัดค่ะเดียวก็เทปหมูนะคะเตรียมหมูเพื่อจะเอาไปทอดชานนท์จะเป็นคนทอดค่ะแล้วก็เตยเป็นคนเตรียมทาร์ทซอสพี่ก๊อฟเป็นคนทำคอนซูซอสของสลัดค่ะแล้วหนูก็ทำไอฟิทาดาแล้วจ๋าอ๋อจ๋าหุงข้าวค่ะจ๋าเราลืมเธอไม่เป็นไรหุงข้าวดีแล้วไม่มีใครสนใจเลยแล้วอะไรในเมนูนี้ที่คิดว่าจะทำให้ชนะสีน้ำเงินความอร่อยค่ะแล้วหน้าตาของอาหารของคุณจะออกมาดีไหมเพราะว่าสวยแน่นอนค่ะขายทางออนไลน์นะคนขายเลยค่ะวันนี้แสดงว่าดีมากแล้วค่ะแสดงว่าดีขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากค่ะจานอาหารที่ถ่ายรูปออกไปเพื่อโพสต์ลูกค้าดูด้วยตาก่อนถึงจะเลือกเรามันควรจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันคุ้มร้านเรากำลังคิดว่ากุ้งอ่ะแขกหลังแล้วก็ย่างเลยแล้วก็คลุกเกลือเยอะหน่อยฝั่งทีมสีแดงด้วยประสบการณ์ที่ริซ่าได้ขึ้นมานำทีมถึง4ครั้งทำให้การแบ่งงานภายในทีมเป็นไปได้อย่างราบรื่นซึ่งเมนูที่เขาจะเลือกทำในวันนี้เป็นเบนโตบ็อกซ์หรือข้าวกล่องสไตล์ญี่ปุ่นพวกเขามั่นใจว่าอาหารที่ออกมาจะต้องสวยงามชนะทีมสีน้ำเงินอย่างแน่นอนมีอะไรขาดบ้างทัศน์สื่อได้ครับเสร็จแล้วทาท่าเสร็จแล้วริซ่าครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีเท่านั้นนะครับทาเสร็จค่ะเดี๋ยวเราลงในนี้เลยค่ะทุกอย่างเรียบร้อยค่ะถ้างั้นขอให้โชคดีเราควรจะหั่นหมูใช่ไหมหมูชิ้นใหญ่มากควรเรารู้ว่ามันหั่นแน่ๆอ่ะเราไม่ได้คิดถึงหน้าตาของเขาเราคิดถึงของเราว่าเราดูแล้วมันน่ากินไหมแล้วสำหรับเรามันดูน่ากินมันดูสะอาดชนะแน่ๆเหลือเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นคุณจะต้องจัดอาหารลงกล่องแล้วเริ่มเลยครับโอเคจัดอาหารตัวอย่างประดิบประดอยเอาให้สวยและดูดีที่สุดน่ากินที่สุดเพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ต้นหอมมา7 9พี่จำลอง7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเสร็จแล้วทุกคนสำหรับเมนูของทีมสีแดงนำเสนอชุดข้าวกล่องเบนโตสไตล์ญี่ปุ่นประกอบไปด้วยหมูทอดทงคัตสึและกุ้งย่างเกลือข้าวญี่ปุ่นหุงคอมบุโรยด้วยงาดำคั่วสลัดเบอร์รี่พอนซึทาทาซอสไข่ต้มมัสตาร์ดและฟริตทาทาดาชิ Hailey Konya